ในฐานะศิษย์พระโอ้ดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมกำมือร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสือบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยสังวรศีลังทิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปัดตองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่15กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับขึ้นเก้าค่ำเดือน12เหนือรายการนี้จึงว่ารายการสารธรรมยามแลงรายการสารธรรมยามแลงนี้ได้มาพบปะกันในฤดูกาลภาษาที่อยู่ในความดูแลของผู้อำนวยการพระครูอภิวัฒนวิกรมได้จัดขึ้นมาในช่วงฤดูกลางภาษาเพื่อสนองเจตนาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ที่บ้านที่จองในฤดูกลางภาษาก็มาฟังน้ำฟังธรรมกันตอนบ่ายบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในคลื่นสถานีวิทยุต่างๆซึ่งต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุคลื่น 104.50 วัดฝายหินเชียงใหม่คลื่น 100.25 วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางคลื่น 106.25 มนเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มคลื่น 98.75 วัดห้วยตองซักช่วงนี้กำลังซ่อมแซมสถานียังบ่เปิดตึนะได้ยินว่าอัน 98.75 คลื่น 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอบ้านสันปัดซักอำเภอสันปัดตองคลื่น 88.25 วัดสีปันเงินหนองสลากทั้ง5 6สถานีเนี่ยได้รับ
รายการสารธรรมยามแลงในช่วงนี้ตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นในปอกสตาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำเอารายการสารธรรมยามแลงไปออกอากาศคือกับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายได้รับฟังกันถึงบ้านถึงจองจะนอนฟังนั่งฟังยังได้ก็สุดแล้วแต่ความสะดวกสบายของพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางนวลคำมาเทศนาคือกับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังที่ผ่านไปแล้วถึง7ตอน7ผูกวันนี้วันพุธนี้ก็มาต่อในตอนที่8ผูกที่8นะวันนี้เปิ้นฮือ2ชั่วโมงกันพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มๆไปถึง5โมงพุ่นวันนี้จะเทศถึง2ตอน2ผูกมาฟังกันเต็มไปเลย2ผูก2ตอนเพราะว่าท่านพระครูรุ่นช่วงที่2ก็4โมงถึง5โมงเปิ้นบ่ว่างก็เลยมอบให้อาตมาต่อไปแหมชั่วโมงหนึ่งดังนั้นวันนี้มาปะกัน2ชั่วโมงลวดปอกสตายดจำหลอนเมื่อตอนที่แล้ววันพุธที่ผ่านมาอาตมาได้เทศไปในตอนที่7พอสรุปใจความให้ฟังสักน้อยหนึ่งเพื่อให้มีการต่อเนื่องในวันพุธนี้ในตอนที่8นี้หลังจากที่นางนวลคำนางนวลคำอันเป็นได้ประกาศยกขบวนจ้างม้าหมู่ปริวารทั้งหลายเพื่อไปชมอุทยานนางก็ขอไปชมอุทยานดอกไม้มีมโหรสพป้อก็มีมโหรสพสนุกสนานเฮแห่กันนางนวลคำก็ไปชมสวนดอกไม้ในขณะที่เล่นอาบน้ำอยู่ที่สวนอุทยานใจก็คุ้นคิดขอเทพไทยทั้งหลายจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพ้นจากพญาสุริยราชพญาสุริยราชเนี่ยที่ปี่พีมะเสนาเนี่ยคือขอเท้าไปแห่มสักน้อยหนึ่งปอกสตาญาติโยมทั้งหลายเพื่อฮึดต่อหนึ่งป่อพญามีหัวเมืองต่างๆมีหนุ่มๆหัวเมืองต่างๆมาสู่ขอนางนวลคำนางนวลคำตอนนั้นอายุ15 16อยู่อีเถอะทีนี้ป้อพญาก็บอกว่าโอ้นางนวลคำนี่ยังเป็นสาวใหม่ๆอยู่ขอรอหื้อนางมีกำกึดกำอ่านก่อนก่อยมาสู่ขอกันไปปะทีนี้พีมะเสนาเมื่อมาถึงแล้วก็พีมะเสนาอันเป็นพี่ของนางนวลคำก็บอกว่าบ่เป็นหยังเมื่อมาแล้วก็ลองมาพันนั้นกันดีกว่าเพื่อบ่ฮู้เสียเวลามาพันนันมาใจลิดกันสักน้อยหนึ่งที่ได้ห้ำเฮียนมาเพราะพีมะเสนานี่เก่งไปในทางมีลิดยกก้อนหินยาววากว้าง3ศอกยาววานี่นะยกขึ้นแล้วก็โยนไปขึ้นบนอากาศแล้วก็ฮับได้นะฮับหินนั้นได้เพราะป้อสตาลังหลายลองนึกดูพีมะเสนาผู้เป็นพี่ก็บอกว่าเอาละเมื่อมาแล้วก็บ่เป็นหยังมาพันนั้นกันหน่อยถ้าไผยกก้อนหินขึ้นได้โยนขึ้นบนอากาศแล้วก็ฮับแล้วก็โยนไปข้างหน้านี่นะจะยกน้องนวลคำหื้อนะพีมะเสนาตัดหน้าป้อป้อบอกว่าบ่ฮื้อพีมะเสนาก็บอกว่าเป็นหยังป้อเฮาคงบ่มีไผที่จะมาชนะเฮาได้ละลองมาพร้อมภูมิกันลองมาลองลิดกันดูทีนี้เมื่อหัวเมืองต่างๆลองลายหัวเมืองบู้เอาสู้บ่ได้ยกบ่ขึ้นของอีมันต้องใจลดยกกันพ
พิมะเสนาเอาลองไปเป็นคนเป็นคนจากหัวเมืองต่างๆที่นี้มีเจ้าสุริยราชเนี่ยสุริยราชมีฤทธิ์มีเดชเอาไว้เจ้าสุริยราชนี่นะว่าเอ้ข้าก็ขอร้องพอเนาะเจ้าสุริยราชลองดูแหละโอ้นาเจ้าสุริยราชนี่ก็เฮียนมาเหมือนกันลองดูแต่เจ้าสุริยราชนี่เป็นคนแก่นะพ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นคนแก่อายุก็อายุคงจะแก่กว่าพ่อของนางนวลคำพุ่นอ่ะแต่มีรูปร่างบัดสวยบางแงมมีหน้าตาพูดมีหูก็บังเปอร์เวอร์มีหูดังก็พูดปูรูโอ้พ่อบางแงมถ้ามัชชนะยกหินขึ้นได้เนี่ยยกหินขึ้นได้ยกขึ้นแล้วก็โยนไปเหมือนดังที่พิมะเสนาได้พนันผ่านไปบอกกล่าวไว้โหนสุดท้ายก็ต้องจะต้องยกหือนางนวลคำหืออสุริยราชนี่แหละโอ้เสียทีแต่นางนวลคำหันสุริยราชแล้วอุ้ยมันบางงามใบบางงามเงามันบาดใจรุ่นเดียวกันน่ะบาหน้าที่จะมาพนันกันเลยนางเสียอกเสียใจที่พีมะเสนาเอาตัวเองไปพนันขันต่อเอาไปพนันขันต่อกับพีมะเสนานางนวลคำตกจะตกเป็นเมียของสุริยราชนี่ผลสุดท้ายเอาเป็นยังเมื่อเป็นอย่างอี้เมื่อมัดมือชกอย่างอี้แล้วก็จำเป็นต้องยอมกันแต่ใจก็ว่าอีวอนอยู่ตลอดเวลาว่าขอพ้นขอจากขออย่าได้ตกเป็นเมียของเจ้าสุริยราชเต้อขอพ้นจากตัสของเวรของกรรมอย่าได้เป็นเมียของสุริยราชเพราะว่ามันก็บางงามบัดใจรุ่นเดียวกันเนี่ยบัดใจรุ่นเดียวกันในขณะที่นางจะตกเป็นเมียของสุริยราชก็ไปแอวปากันไปแอวในป่าในดงไปขอไปชมสวนดอกไม้ก็ไปชมกันสวนดอกไม้นางก็ถูกผลสุดท้ายนางก็ถูกยักษ์อุ้มไปหรอนางก็ถูกยักษ์อุ้มไปยักษ์นั้นก็อุ้มไปกลางป่ากลางดงแหละหนสุดท้ายสุริยราชก็เลยบัดได้นางนวลคำสักกรรมว่าที่ว่าจะได้นางนวลคำเพราะนางนวลคำก็ไหว้วอนอาจจะเป็นเทพบุตรเทวดามาช่วยก็มาหุเพื่อจะฮึปนจากเจ้าสุริยราชอันบัดดีบางงามหน้าตาบะสมประกอบและก็เป็นคนแก่ข้าวตัวเป็นคนบัดใจรุ่นเดียวกับตึงนางนวลคำคนหนึ่งเปิ้นงดงามเหมือนเตวบุตรเทวดาหอยคนหนึ่งหน้าขี้ริ้วขี้เลอายุก็แก่คนพอเท่าพอแก่อย่างเงี้ยบังเอิญมียักษ์มาอุ้มลักไปในขณะที่ชมสวนอุทยานยักษ์ตนนั้นก็อุ้มเอานางไปปูนไปอยู่ในป่าไปพักไปอิดหิวก็ลงไปพักอยู่ที่กลางป่าใกล้กลางป่านั้นโอ้ทำไปใกล้ๆกับศาลาของป่อพฤษีป่อพฤษีได้ยินเสียงห้องบวยบวยบายบายก็เลยออกมาพอมันเป็นเสียงไผ่ที่ไหนบ่เคยได้ยินก็เลยมาพอโอ้หันยักษ์เนี่ยยักษ์อุ้มนางมาปล่อยฮะน่ะยักษ์ตัวนั้นหันพ่อพฤษีล่อมแลมล่อมแลมหายไปวะกลัวพระฤาษีก็อย่างใดก็มุละนางนวลคำไว้ป่อพระฤาษีก็มาไต่ถามความเป็นไปเป็นมาเป็นว่ายักษ์ลักมายักษ์ก็หนีไปแล้วป่อพระฤาษีก็เนรมิตสร้างศาลาให้เป็นที่อยู่พักพาอาศัยส่วนนางนวลคำก็ได้อุปถากหาหัวมันลูกไม้มาถวายป่อพระศรีเป็นประจำถึงวันถึงวันพระธรรมเทศนา
เรื่องนางนวลคำผูกที่เจ็ดก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ขอมาฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางนวลคำผูกที่8เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันทโวดุราสัพพุริสะทั้งหลายทั้งหญิงชายหนุ่มเฒ่าตีปากันเข้ามาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีวาตัสสะวิภาตรติยาตาสาวิภาวะดังนี้เมื่อนั้นนางยอดสวยนวลคำก็ไขกรรมถามเล่าว่าตูนพี่เจ้าเป็นป่าตั้งแต่ได้ยินมานั่งแลจะลือที่นั่นเจ้าพ่อฤาษีบุญใหญ่จบแจ้งไขตะรงยานก็ไข่ขานต้านต่อซึ่งเจ้าหน่อบุญมีว่ายอดนารีนี่เล่าคือนางหน่อเน่านวลคำอันยักษ์อาธรรมหยาบช้าไปกุมกว่าลักป่ามาจากปาราติดต้องมาสู่ห้องดงตานยามตาวันตกต่ำลวดมืดค่ำจนตายักษ์ปาลาหาวหาดก็ลาจากลงดินลวดเมาวินหลงป่าบ่ฮู้ว่าไปตังใดอุ้มเอานางนงไว้หน่อไทยอ่านพงร้องไห้วายวายผู้โอดมากายติกายเราหูได้เร็วไวรีบบอกไปเอิ้นด่ายักษ์บาปกล้ายินกลัวแล้วมันก็วางตัวนางหน่ออาไทยหนีเข้าป่าไม้ไปปานเราก็ปันนางอ่อนหื้ออยู่ในบ่อนศาลาอันโสภาน้อยนาดบ่อละขาดกองดีหาลูกไม้มีหลายแหล่เก็บมาเผยแผ่ปันเก็บป้อพระฤาษีตั้งน้ำฉันน้ำใจเราบ่ได้เครื่องกานางตักมาบ่ขาดกันตาวันปาดดอยหลวงก็นำปวงดอกส้มเพื่อเราน้อมปูจานางนั้นนาอยู่ใกล้นับว่าได้เดือนไปกันใจหมายใครหูจุ่งไปสู่ศาลาแล้วใครจะถามข่าวนางเตี้ยงกล่าวใครปันบ่อยาจะแล่นาโอพระราชาหนุ่มเนาได้ยินคำเจ้าตะโรงยานมีใจบ้านบ่อเก่าซึ่งไว้พ่อเจ้าระเสนบสามตีสามปอกแล้วก็ออกไกลกาไปยังศาลาที่อยู่แห่งนางกินกู้นวลคำแล้วไขกรรมเรียกร้องอยู่นอกบ่อนนอกบ่อนศาลาว่านางโสภาน้อยอ่อนยังอยู่บ่อนไปในหรือออกไปไปนอกแอวจมดอกหลายพันหรือหาหัวมันลูกไม้ที่จิมไก่อาสะหล่มที่ผารมไข่หูว่านางน้องอยู่เมืองใดมาตุกในภัยปากกว้างย้อนฝ่ายอ้างสั่งจาขอนางจากาวจีฮือแจ้งทีตามรายนางบุญภัยกินกู้ลี้ซ่อนอยู่ภายในประตูก็ไขบ่ได้ใส่เสไว้นานำได้ยินกรรมเรียกร้องอยู่นอกห้องหอตนใจเร่ร่อนไหววันสะต้านสั่นตัวตั้งตัวนางยินกลัวนักเกจริงบ่ตอบแก้ไขจ้าเจ้าบุญนาหนุ่มเนาถามลืมเล่าหลายตีนางบุญมียอดซอย
ก็ตอบถ้อยไขกรรมว่าหนอขุนธรรมหยดยาวแซงตั้นกล่าวกรรมไปว่าบ่มีภัยแต่เราจักอยู่เฝ้าศาลาเจ้าของแหมบ่ได้ละศาลาไว้มองได้เรากวนผ่านภายเตียวกว่าเข้าสู่ป่าดงภัยกันจะไขเสียงขาดก็แซงย้ายบาดถอยโหนนางตาโมนกินกูลีดักอยู่ภายในก็ใส่ใจว่าแต่จริงรีบถอดเสประตูออกมาจูปายนอกร้องเอื้นบอกตัวหลังว่าคนใจสังหยาบร้ายมักโหดง่ายเหลือใจจุงเร็วไวปิ๊กป๊อกไหวหน้าออกคืนมานางจักจาบอกเราตามปี่เจ้าจักถามจะเล่นนาเจ้าใจรามอุปราชฟังนางนาจะใครก็เร็วไวปิ๊กขึ้นสู่ยังที่อยู่ยิงนางเยะหน้าจางต่ำก้อยบอกกล่าวถ้อยกรรมใดก็มีอันและนาเมื่อนั้นนางยอดซอยนวลคำก็ไขกรรมถามเล่าว่าตูนพี่เจ้าเป็นไผจักไปไหนดันสอดจริงมารอดศาลาพาธนาไฟของจิตจิตต้องสิ่งอันใดอยู่เมืองไหนต่างดาวขอจงกล่าวไขปานหรือว่าคุณสวรรค์อยู่ฟ้ากับปิดหน้าลงมาหรือพญานาคใหญ่อยู่ต่ำใต้สากรหรือติปยาธรตนวิเศษหรือยักษ์เพชรดงดานมีใจหานหยาบจ้าจักเอาข้าไปกินหรือนอนรินหยดยาวลงดันดาวมาจูขออินดูกาวอู้ฮือข้าหูบัดเดียวนี้เด็ดเตอเมื่อนั้นอุปราชหนุ่มเนากอดต้านเล่ากำไปว่าดุรานางนงไวบุญใหญ่ปี้บอดใจคุณสวรรค์ปีบอดใจกลุ่มพันหยาบจ้าบอดใจยักกาเย็นภายจากทะแรงกายกับปีดมาสู่ขีดศาลาบอดใจนากาต่ำไตกับปีดได้มาจูปีเป็นคนจุมปูโลกล่าอยู่ลุ่มฟากเสมอนางปี่มาดงขวางป่าไม้ย้อนใครได้เงินคำคือเต้าตัวดำสุริยราชได้กากาดเสียนางย้อนยักดงขวางหยาบจ้าไปกุมคว้าป่ามายามแต่งดาปล่อยใหญ่กินแขกไข่ตั้งเมืองนางบุญเรืองนั่นสายปี่บ่ได้เคยหันเขาก็ลือกันสาสาวงามอาข้าวเหลือคนยิงสะกุลลูกไตบ่เพียบได้เตรียมตันเหมือนดังสาวสวรรค์ฟ้าฟ้าลงสู่หน้าปฐวีนางนั่นมีชื่อไว้ว่านางหนอไทยนวลคำจำแต่คำอ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนใหญ่นางนางไข่กำปากคันทะหากหอมนอนปุ่นดีกวนอยู่เฝ้าจุคำเจ้าคืนวันเจ้าหอดจันสุริยราชตรึกตืออาจกะกายหรือมีหัวใจจื่นสัวจักไปอยู่ปิงนางจิงดาดางปล่อยยาปล่อยใหญ่กินแขกไข่ตั้งเมืองคนนั้นเนืองหูร้องสนั่นก้องเด่นไก่ถึงยามใจมารอดจักมัดสอดตูนขวานยกปงปันหนอนเอาฮือเป็นเก้าใจยามียักษ์ขาหยาบจ้าจะรัดจากฟ้าไปบนอุ้มเอาตนนางนาดขึ้นอากาศหนีไปเจ้าหอดใจพางร้ายปีนป้อไม้ขันคำมีแน่ดำกำเศร้านั่งจดเจ้าเงาทรง
จิงฮือเอาถุงคำใหญ่ป่ารองไข้เวียงใจว่าแม้นคนใดยังอาจเอานางนาดปิกขึ้นมาเงินคำขาหมื่นตื้อยักยื่นฮือปันมันปี้จิงเร็วปันลาละภาคออกมาจากเรือนตนดันไพสนป่าไม้เพื่อเสาะไซหานางป่าไปวางต่อหน้าแห่งเจ้าฟ้าสุริยระรัชาเอาคำขาถุงใหญ่ไปจ่ายใจตามเปิงดึกดีกว่าหลึงแอวเล่นบ่เข้าเส้นต่างดีกับใครหันสรีหนอเบาอันตันเจ้าลือไปหวังแงมมอกใดดังอันปี้จิงดันดงนาย้อนบุญป่าจักจ่องปีได้จวบน้องยิงนางกลางดงขวางป่าไม้สูมดังไฟคันนิ่งฟันปีได้หันตอนนาแม้นดังเขาว่าแต่ดินลีแต่เดิมตีนั้นใส่ปี้ใครได้คำแดงมาหันแสงหน่วยแก้วมีกะแล้วกวนเมืองดูรุ่งเรืองวะวาดใครกำนัดเงินคำมายกมากำหน่วยแก้วดวงเลือดแล้วเหลือลายขอนางบุญภายยศใหญ่อย่าได้โคตรไม่เหลือกกาขอคุณนาปงขาดอนุญาตปันหมายฮือตนใจได้จอดที่ห้องยอดศาลาเดเตว่าอันเมื่อนั้นราชธิดางามอาจคือนางนาดนวลคำได้ยินกรรมเจ้ากล่าวร้อนพระพาวตั้งตัวเหตุว่ากลัวได้ปิกได้ปอกวายนาออกเมืองเมืองกลัวพระบุญเรืองปอดเต้ากับปีบ่าวพีมะเสนาฮือแต่งดากินแขกดังหุ่นแรกเดิมอ่อนกับเต้าผู้ทอนสุริยราชเจ้าภาษาเมืองไก่จักไปไหนบ่รอดเตียงมวยมอดเป็นผีอยู่ดงรีป่าไม้แม่นสกไม้ปานใดบ่มีภัยเป็นกู้ดีกว่าอยู่ห่อคำมีผัวดำดำกำเศร้าพิษแบบเบ้าธรรมดานางโสภาอ่อนน้อยยินต่ำก้อยมองขีจิงไขว่าตีตานกล่าวซึ่งเจ้าบ่าวอุปราชาหวันน้องได้กลารภามาไก่จากปุรีได้ละหนีเว้นขาดจากเต้าสุริยราชฟันซูนแม่นเป็นบุญขาน้องได้จักจ่องปามาบัดนี้นะพี่เจ้าปล่อยไต่เต้ามาตันเพื่อจักผันปาน้องปิกปอกห้องเวียงใจย้อนใจหวังไข่ใดยังถุงใหญ่คำแดงเตียงกินแหนงหลายหลากน้องบดจากไปในขออยู่ในป่าเศร้ากับพ่อเจ้าตาปัสสาลสีและนาขอมาละนามวยมางในปากกว้างดงดำส่วนองค์คำปีเจ้าเตียงปอกเต้าเมื่อได้บ่อาจหมายจักใดยังถุงใหญ่คำขาปีนี้นาหยาบจ้าจักป่าข้าเมื่อเมืองเปลือกคำเหลืองแตนกาดังจังมาลงวะควายสั่งบาปหลายเหลือแหล่บ่อกึดแผ่ขุนนาข้านี้มาอยู่ป่าปล่อยตัวมาล่าตึงบ่อสู้โอมเปิงแตะสายสังหันแต่ใดเงินคำสังใจดำกำเศร้าตัวปีเล่าดูงามบ่กลัวคำทั้งบาปบ่สุภาพตามกองพิษทำนองแบบเบานักปราชญ์เจ้าสัพปุริสาเหมือนดังศาลานี่เล่าเป็นของปอดเจ้ารัสีหากเกิดมีเนินจ้าบอดใจข้าแป่งเอาบ่องงามเราสะอาดมือนดังภาษาทางกากตาภาษาตนปอ
อนุญาตต่อปงปันฮือปี้ผันมาสู่ก็จุงอยู่ตามใจแล้วเร็วไวอย่าจะรีบไหวแน่เมื่อเมืองน้องเบื่อเยืองคนบาปนายคนหยาบปลาและนาเหมือนนั้นอุปราชาหยดซอยก็ตอบถอยกำนางว่าดูราสรีคิงบ้างเอ๋ยนอลางามเงินฟ้าสาวสวรรค์อย่าเร็วปันขูดหาวอย่าฟังเฝ้าจะลายปีเตียงตายมวยมอดเพื่อเหตุด้วยกำนางเหมือนดังหอกดาบบางเล่มใหญ่มาเสียบใส่หัวอกปี้ปี้ได้ไขแต่เนินว่าปี้คนขึ้นตกโจรปี้กังบนเอาไม้หวางใครได้คำแดงคือสรีลำแปงหล่อเบาจริงดันเศร้าตัวมาปี้เววาไม่มาดบ่หูขาดหายนี่ย้อนบ่มียังกู้อันจักอยู่แปงปิงจุ่มนางยิงไม้ร่างเขาบ่แอ้งจักเปล่าจุ่มยิงสาวซ้ำหายเขาบ่ไม้ตาแลและนาอุปราชาเจียงเจ้ากับนางนอนเนานวลคำต่างก็ไขกำตันต่อออกปากรอดตวยการมีหลายอันหลายหลากมีต่างๆนานาถึงตาวันดาคำลาดาลับป่าดงขวางนางคิงบางยศยาวจิงฟังเฝ้าไก่กาไปเก็บดอกบุปผาดวงดอกไม้มาวางใส่ไว้เหนือขันนำไปปั่นกลมเก่าถวายเด็ดเจ้าฤาษีแล้วก็หนีมาสู่ยังที่อยู่แดนของตนก็ไม่หันแลนากันรวยถีมารอดหนอเจ้ายอดมุดนี้ก็ไขว่าตีตันต่อซึ่งนางหนอโสภาว่ามืดตันตาดังอีนางนี้ปีนอนนายนอนไปในหรือไปนอกขอจุงบอกปัญจายนางบุญภายไขบอกว่าจุงนอนไปนอกริมฟ้าอย่าเข้ามาในห้องบ่แม่นจ้องกองทำมันปีนกรรมว่าไว้ตั้งแต่ไทยโบราณว่าน้ำตาลน้ำอ้อยกับมดใหญ่น้อยนานาอย่าเอามาไกลกันมดขี้ไร้ใจหุ่มแล่นเข้าซุ่มหลายหลากกินแล้วจากหายตาตั้งเกียงคายาอ่อนมีอยู่บ่อนแดนใดงัวควายไปเสาะไซกินบ่อใดถึงเดนกันว่ากินอิ่มต้องก็ปิกกองถอยหนีจุมนารีน้อยใหญ่อยู่จิมไกไรลามบอดีงามสักหยาดจุมนักปราดติเตียนควานกันไข่ปานเมียนแล้วนางหนอกแก้วบุญจูก็หับประตูไว้มันใส่เสดันไปในบอดจะไข่กาวอูเต้าดักอยู่อันแลไข่กล่าวถ้อยกรรมดีอย่าด่าตีไข่ว่าตีตันต่อดังตีวัดดาลงห้องมาสุดต้องดงภัยป้อยมีใจโหดผายโหดผานนี่ตัวนอนดีในห้องบ่ปากป้องใครจ้าฮือแขกมานอนนอกปฏิบัติออกเสียธรรมหนีจากกรรมเก่าก่อนเจนปุมอนสอนปานว่ากันได้หันแขกแก้วมาเรือนแล้วจุงเรือนลนรับตอนโตนฮืดดีกินอิ่มแล้วนอนในปันสรีนงไวงามอาจละเว้นขาดเสียกองนางสุภายอดซอยบดตอบถอยกำใดเต้านอนในดักอยู่บอกแก้วอู้สักกรรมก็มีอันแล้วนะกันวันรุ่นรุ่งเจ้านางหนอนเอาบุญนากอดดางดาลูกไม้ไขว่ตั้งหัวมันลูกไม้ไปถวายเกศเจ้าปรสิ
ก็หันตาสีขาดใจหือได้ปฏิบัติตามกองก็มีหันแลนาก็มีด้วยพระกานดังแก้วมานี้และนานิติตังขิยาสังวันนานาวิสิตจะห้องหิดนางนวลคำผูกทวนแปดก็บังคมสมฤทธิ์ดีที่ได้ฟังจบลงไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆว่าหลังจากที่นางนวลคำได้ไปอยู่กับป้อพฤาษีได้อยู่ป้อพฤาษีก็ได้ปฏิบัติกับป้อพฤาษีเป็นประจำทุกค่ำเจ้าหาหัวมันลูกไม้หาดอกไม้มาถวายแด่ป้อพฤาษีไหว้พระเป็นประจำเป็นประจำถึงวันถึงวันทีนี้ขอแก้วถึงตัสสวรกุมารตัสสวรกุมารกับได้ขอลาได้ขอลาสุรเมฆะอันเป็นปี่เป็นปี่ตัสสวรกุมารกับสุรเมฆะเนี่ยบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันเป็นลูกเศรษฐีที่ใดป้อเศรษฐีขับไล่ออกบ้านออกเมืองที่นี้เขาทั้งหลายก็มียาวิเศษนะมียาวิเศษก็ไปยายังนางปฐุมมานะนางปฐุมมานางเมฆวดีอ่ะนางเมฆวดีจนได้เป็นพญาเจ้าเมืองจนได้เป็นพญาเจ้าเมืองหลังจากที่นอโพธิสัตว์เจ้าตัสสวรกุมารได้เป็นอุปราชได้เป็นทหารเอกอีกแล้วโดยปี่เป็นพญาเจ้าเมืองทีนี้อยู่มาบ่เมินมานานก็ขอลาปี่ล่ะตัสสวรกุมารได้ขอลาปี่สุรเมฆะเพื่อออกไปแอวป่าชมดอกไม้หือหายง่อมหายเหงาเนี่ยทีนี้ไปออกไปไปพระใส่ศาลาป้อพฤาษีตอนแรกไปพระใส่ไปพระใส่สุรเมฆะก่อนไปพระใส่อันเจ้าที่เป็นคนห้องว่าไปพระใส่เจ้าที่จะเป็นในที่จะเป็นเจ้าสุริยราชจนพอลืมพอออกสถานญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปถึงเมืองมิถิลานครไปพระสัจเจ้าสุริยราชสุริยราชนี่คือไผ่บอกสถาคือว่าที่จะได้นางนวลคำตอนนั้นอ่ะที่มีฤทธิ์มีเดชยกหินก้อนใหญ่ที่พิมะเสนาพนันว่าไผ่ยกหินก้อนนี้จะยกนางนวลคำฮึทีนี้สุริยราชคนนี้ก็ยกหินได้นะทีนี้เมื่อนางนวลคำถูกยักลักไปยักลักไปแล้วทีนี้เจ้าสุริยราชก็ปิดบ้านปิดเมืองกันปิดเมืองตัวเก่าทีนี้อู่ถึงย้อนมาที่สุรเมฆะตัสสวรกุมารติลาปีอายสุรเมฆะออกไปเที่ยวป่าก็ไปปะใส่เจ้าสุริยราชอู้กันไปอู้กันมาว่าเกือบจะได้นางนวลคำแล้วพอดีอู้ก็เกือบจะได้ละว่าที่สามีละผลสุดท้ายยักษ์ก็ลักไปเหรอเดี๋ยวนี้คงจะอยู่กลางป่ากลางดงพุ่นน่ะทีนี้เจ้าสุริยราชก็สั่งกับเจ้าตัสสวรกุมารนอโพธิสัตว์เจ้าที่จะออกไปป่าเนี่ยเมื่อเจ้าป่านี่นะจะหื้อเงินคำเป็นอันนักเนอะถ้าเจ้าได้นางนวลคำได้ไปพระกลางป่ากลางดงขอบอกคือข้ากำเนิดข้าจะหื้อรางวัลเป็นอันนักนะเจ้าสุริยราชสั่งไว้อย่างอีทีนี้เจ้า
ตัสสะวรกุมารหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็เดินเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆก็ไปปะหลังจากที่จากเจ้าสุริยราชไปก็ไปปะใส่อู้ได้หลายวันหลายคืนนี่เด้อก็ไปปะใส่ศาลาพ่อพฤาษีได้หันพ่อพฤาษีจนค่ำจนมืดพ่อพฤาษีก็สั่งนอนนี่ก่อนไอ้หนุ่มนอนนี่ก่อนเด้อพักนี่ก่อนเฝ้าไปที่ไหนเต้อหลังจากที่ตสาวรกุมารได้อยู่กับพ่อพฤาษีพ่อพฤาษีนี่ก็ได้เลี้ยงนางนอกนางนอนคำไว้โลคนเดียวกันในปอกสตาบังเอิญตสาวรกุมารก็ไปอยู่กับพ่อพฤาษีลุงเจ้ามาลุงเจ้ามานางนวลคำก็ได้ปฏิบัติตามปกติได้เอาหัวมันลูกไม้มาถวายพ่อพฤาษีโอ้ตั้งสองหันกันนะนางตสาวรกุมารหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็มาปะมาหันใส่นางนวลคำอันเป็นต้องเนื้อต้องตาโอ้ถูกอกถูกใจว่านางนี่สังมันงดงามเหมือนเทวบุตรเทวดาลงมาเกิดถามไปถามมาตามป่อพลศรีนี่เป็นนางนวลคำเนอนางนวลคำถูกยักลักมาเอามาปล่อยใกล้ๆกับศาลานี่แหละป่อพลศรีก็แปลงศาลาไว้เป็นที่อยู่โอ้นางเจ้าตสาวรกุมารตกใจอันนี้กะนางนวลคำที่เจ้าสุริยราชสั่งมาถ้าได้นางมาจะเอารางวัลฮื้ออย่างดีอย่างงามนะเจ้าสุริยราชเจ้าสุริยราชก็สั่งฮื้อเจ้าว่าจะฮื้อรางวัลผลสุดท้ายพ่อออกสถาญาติโยมทั้งหลายนางก็ต้องเนื้อต้องตาระวังสองคนเพราะว่าสองคนนี่เคยทำบุญร่วมกันมาในภพก่อนชาติก่อนพอหันกันปุ๊บเนี่ยต้องเนื้อต้องตามีความถูกอกถูกใจซึ่งกันและกันมีความต้องเนื้ มีความถูกอกถูกใจพอหันกันปุ๊บหนึ่งถือว่ามีความปึงอกปึงใจซึ่งกันและกันระวังนางนวลคำกับเจ้าตสาวรกุมารปอกสถาญาติโยมทั้งหลายเมื่อเจ้าตสาวรกุมารได้ฮู้ได้หันได้คบกับนางนวลคำอย่างอีแล้วก็อยู่ด้วยกันพ่อพฤาษีเปิ้นฮู้หรอกฮู้ว่าระหว่างสองคนเนี่ยมีความต้องเนื้อต้องตัวมีกันได้ทำบุญร่วมจัดทำบุญอาบน้ำร่วมคันกันมานี่ฮู้ว่าตสกุมารเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาบารมีและนางนวลคำก็เป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีเหมือนกันได้ตามไต่ถามความเป็นไปเป็นมาป่อพฤาษีกับตสาวรกุมารก็ได้อนุญาตให้ตสาวรกุมารและนางนวลคำได้อยู่ร่วมกันได้อยู่เป็นกู้เป็นคองอู้จากันเป็นอันคุ้นเคยกันอู้จากันเมื่ออยู่ร่วมกันพอสมควรแล้วปอกสถาญาติโยมทั้งหลายก็ถือว่านางนวลคำกับตสาวรกุมารเนี่ยคงจะเป็นคู่ครองกันในอนาคตข้างหน้าถึงจะนางไปอยู่ในศาลาเดียวกันนางก็ทำเล่นตัวนางฮือตสาวรกุมารนอนนอกแล้วก็ฮือนางก็ไปหับประตูไปนอนข้างในถือว่าเป็นกับนับซื้อซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นพระธรรมเทศนาภูกที่8ก็จบลงเพียงแค่นี้พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายภูกที่8ก็จบลงเพียงแค่นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างใดนั้นก็ให้ติดตามรับฟังในตอนที่9ในชั่วโมงที่2ในชั่วโมงที่2นะปอกสตาญาติโยมทั้งหลายเวลาที่เหลือนี้ช่วงแรกนี้ไผจะโทรมาอู้มาจ๋าเพราะว่าสถานีบางสถานีเปิ้นก็จะเปิ้นรับแค่บ่าย 3 ถึงบ่าย 4นะอย่าง
89.50 นี่เพิ่นก็รับ1ชั่วโมงส่วนชั่วโมงที่2ก็มีหลายสถานีอยู่มีถึง 4-5 สถานีที่รับทั้ง2ชั่วโมงรวดบางสถานีก็รับ1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในช่วงแรกนี้จะเปิดสายสักนิดสักหน่อยและจะได้พักสัก4-5 นาทีและจะกลับมาปะกันแหมในช่วงที่2ในตอนที่9ของนางนวลคำบอกสถาญาติโยมทั้งหลายใครที่จะแจ้งผลการรับฟังช่วงนี้081-289-8992ฟังอยู่ที่ไหนฟังกันอยู่ทั้งใดได้รับฟังหรือไม่ได้รับฟังชัดเจนหรือไม่081-289-8992นะบอกศรัทธามีว่างๆโทรมาอู้มาจากันพ่องเน้อเจริญพรจ้าจ้าท่านพระครูโอ้ฝนตกกันไหมหลวงวันนี้ตกมันยันจ้าแล้ววันนี้นี่มันมาตกแล้วเจ้าโอ้ห่วยมาเจ้ามาเจ้าเมื่อไงก็ตกละกามาโอ้ตกบ่อยจ้ามันเด็กก็มืดเอออันนี้กำลังมืดคึมๆแหมะอ๋อแดดละแมลงเนี่ยเออทั้งพุ่นแดดกะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนเจ้าฟังของสบายดีโอ้สบายดีสบายดีจ้าขอบคุณพ่อหลวงเน้อเอามาแม่หลวงเน้อเจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าคุณรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนกราบไหว้ศาลครับสรรพคุณโอ้พ่อน้อยบุญปันครับผมฟังชัดเจนดีเนาะสะใจ2ชั่วโมงโอ้วันนี้ฟังเต็มที่เน้อเดี๋ยวฟังตอนต่อไปบุญธาราเนาะของบุญธาราแท้ๆล่ะบุญธารากะก็จัดไรก็ต้องปะกันอยู่ดีบุญธาราแน่นอนอ่ะทําบุญร่วมกันมาได้หยาดน้ําร่วมกันมาบนว่าอันนี้แหละครับผมโอ้วันนี้สะใจแท้ๆวันนี้โอ้ดีแล้วนะพ่อพอบุญปันวันนั้นไปนอนจันไป42เมืองคอหาท่านพระครูให้พระครูมาโอ้เพิ่นจะบอกว่าไม่ได้ไปมีติดธุระหน่อยก็เลยไม่ได้ไปวันหน้าวันตาท่านพระครูท่านพระครูอภิวัตเพิ่งก็บอกขึ้นแล้วนะว่าเออนิมนต์ไปร่วมกับเนื้อโอ้พอดีมีธุระหน่อยเลยโอกาสหน้ามีอยู่กับพ่อน้อยกลับไปสาขาถ้ากายมีโอกาสเออกายไปทั้งพุ่นจะไปแอลเนื้อครับผมบุญรักษาอยู่ดีมีสุขพ่อน้อยบุญปันพ่อน้อยบุญปันมโนคอนบ้านเสาหินวะเป็นอยู่เมืองฝางปุ่นบอกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วได้สาระได้ประโยชน์อันเกิดจากการฟังธรรมและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเจริญปอนไม่ขาดครับครับโอ้ที่เปียงป่าเป้าฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเนาะอ๋อชัดเจนดีกะฟังจาก104นะอย่าพ่อวินฟังจาก104อย่างไม่ละ104ละครับ104เสาเหวัดวัดฝ่ายหินดังไปแผ่วเมืองป่าเป้าพุ่นน้องครับครับโอ้ขอบคุณเนอะพ่อวินเนอะบุญรักษาอยู่อยู่ดีมีสุขเนอะบุญรักษาเจริญปอนเจ้าแต่ว่าสาเจ้าท่านพระครูแม่สุกี้เราสีละพรสีเขียวมะม่วงแบบนี้เนอะสีบานหงฟังชัดเจนเจ้าฟังชัดเจนขึ้น89นี่มันได้ฟังถอนเดียวเจ้าแม่นละเพิ่นจะปิดละเดี๋ยวสองเดี๋ยวสี่โมงนี่เพิ่นจะมีรายการพิเศษของเพิ่นอันห้อยจ่องซาข้ามมันมันได้เงินเตื้อเลยเจ้าแล้วจะได้ฟังที่ไหนต่อน่ะได้ฟังตอนเดียวจากโมงมาหาสี่โมงนี่สุดได้บะหมี่ที่ไหนล่ะกะจ้าติดตามท่านพระครูอยู่นะจ้าเปิดกลับไว้สาธุเจ้าขอบคุณเนอแม่สุแก้วนั่นล่ะอาตมาว่าแล้วตั้งโซนใต้ๆเนี่ยเจริญพรเจริญพรว่าจากเจ้าท่านพระครูโทรจากที่ไหนแม่บัวพัดตุ้งซ่านตุ้งซ่านนี่อยู่ไหนก็ตุ้งซ่านเนี่ยตุ้งซ่านแม่ศูนย์เจ้าแม่ศูนย์แม่ศูนย์ฝางฟังชัดเจนดีนอฝางอ่ะเจ้าฟังชัดเจนเจ้าเดี๋ยวฟังต่อหามกำเนอเจ้าเจ้าเมื่อไหร่พวกที่เก้านี่จะเข้มข้นหน่อยเนอ
เจ้าควรจะสอนลูกสอนหลานเออขอบคุณขอบคุณเน้อโทรมาจากตุ่มซ่านตุ่มซ่านบุญรักษาเจริญปอนเจริญปอนพระเจ้าโทรมาจากไหนจากบ้านแหลงอำเภอแม่อายเจ้าโอ้แม่อายก็ฟังชัดเจนดีโอ้แม่อายนี่อยู่ตั้งใดอำเภอแม่อายเนี่ยฮะฮะบ้านอย่างก็บ้านอย่างก็บ้านอย่างก็บ้านแหลงเจ้าแม่แหลงอยู่เหนืออำเภอเพิ่งกะเจ้าบ้านแหลงอำเภอแม่อายเจ้าก็น่ากะอยู่เหนืออำเภอแม่อายเพิ่งกะวันนี้เจ้าวันเทปติดกันเจ้าใกล้ใกล้กันเจ้าอ๋อใกล้ๆกับอำเภอฮะเนาะโอ้ฟังชัดเจนที่แม่อายขอบคุณเนอะฟังฝนลมเจ้าโอ้ดีละขอบคุณโชคดีเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนมาจากข้าแม่ปูคาโทรมาจากไหนจากแม่ปูคาสัตว์แดงแม่ปูคาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะครับผมโอ้เคยฟังตลอดฟังชัดเจนดีเนาะวันนี้เนาะฟังชัดเจนเลยครับโอ้ดีแล้วดีแล้วฮะอันยังก็ฮะกันนี่ว่าเนาะแต่ว่าป้าอะไรนะอันยังก็บุเพสันนิวาสเนาะนั่นแหละบุเพสันนิวาสเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันอยู่ที่ไหนก็ได้มาปะกันอยู่เป็นเนื้อนาบุญเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันขอบคุณเนอะเออขอฟังต่อไปเนอะต่อไปก็จะมีเละเข้มข้นหน่อยพวกที่เก่านี้ฟังไปเนอะอาตมาขอยุติขอพักกรรมเนอะขอพักกรรมเดี๋ยวภายที่ยังไม่ได้โทรมาโทรตอนสุดท้ายหลังจากจบพวกที่เก่ามาฟังกันต่อแถมครั้งหนึ่งนะบอกสถาญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ฟังเพลงขั้นรายการสักน้อยหนึ่งแล้วจะได้กินน้ำกินท่าสักพักหนึ่งแล้วก็จะได้ปะกันนำกำเนิดบอกสถาญาติโยมทั้งหลายคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะสิทธิ์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาโยมแม่อยู่ก็ทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมมรดกธรรมกำเนิดร้อยเรียงสำเนียงภาษาสืบสานตำนานล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะสิทธิ์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมI'm not afraid to die.
ศีลังคีรักญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กะสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติท่านเชียงใหม่ลำพูนมุนคืนชื่นชมรายการฝากทั้งกำเมืองให้เลื่องลือไกลนำสุขมาให้เอาละพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายไปพักกันพอสมควรเอามาปบมาปะกันในช่วงที่สองในชั่วโมงสุดท้ายของรายการสารธรรมยามแลงในวันนี้ได้มาพบปะกันในพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางนวลคำตอนที่เก้าเรื่องราวของนางนวลคำจะเป็นอย่างใดนั้นก็ขอพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางนวลคำเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุปราชราชสัทธิงมหาสเนวติสันทโวดุราสปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจเท่าเกพ่อแม่พี่น้องอาวอาผู้มักไฟยังบุญอันจักหนุนส่งโยคือได้อยู่เจยบานจริงละการน้อยใหญ่มีพร้อมไข้นานาปากันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีโอ้โอพระราชาราชธิตาดังนี้เป็นตนบัดนี้ราชอุปราชาอันว่าอุปราชตนองค์อาจคือเจ้าน้อยนาตสวราดันดงหนาป่าไม้ไปปะหนอดไทยนวลคำกลางดงดำป่าสาวต่างยินดีจื่นจ้อยย้อนยอดซ้อยสองขามีบุญญามากกว่างได้ร่วมก่อสร้างตัวกันได้ทำบุญร่วมจาดด้วยกันมาจริงมีใจกี้ปิยาสีเนหาจินสูต่างหากหูใจกันจิงดาขันดอกไม้ไปขับไว้พ่อพระราศีเล่าตั้งแต่เก้าติดตั้นเจ้าตะรงตามขออาหูสิกรรมภายโหดงดเว้นโทษตั้งหลายขออย่ากลายเป็นกรรมเป็นบาปอันก้าหยาบตัวไปเจ้าจีภัยละสีตนวิสิทธิ์จบแจ้งเปตตะรงยานก็จะหวานต้านต่อว่าฮื้อสูสองเจ้ามีบุญได้อยู่ดีมีโชคพ้นจากโทษเวรภัยสาธะหรูไก่กากาดก้อยเปียทิขาดกายากตั้งสองจงอยู่ที่คาเตียงเต้าได้เป็นเจ้าภาพเวียงใจพระยาไก่ไก่ต่างดาวร้อยเต้าขาบสมปานปันนาการมากเต้าไหลหลังเข้ามาจูพับจุมปูลูกใต้ไผ อย่าได้เตรียมตานจีดงตันกล่าวแล้วซ้ำกล่าวซึ่งนางหนอแก้วนวลคำว่าดุราบุญนำหนอเน่านักปราชญ์เจ้าสอนมาว่าเฮอภริยาผู้เป็นเก้ากำมือจูฟังเสียงจามันยกสองขาเอามือควักมาหาหัวเน่าหักลูกกะหักจู้เก่ากว่าผัวตนมันเก็บ
ขนขนออกบานฮื้อมันต้านกำวานเออได้หันเรือหมู่เออจมปูสามคนอย่าเววนขี้ข้านฮื้อจมล้านสามหัวฮื้อมีตัวในต้องฮื้อมันย่องมายาฮื้อตัดมาลาต่างห้าฮื้อนุ่งผ้าผืนเดียวจุ่มยิงเตียวลูกใต้การปฏิบัติได้ตามกองบ่อมัวมองมนเศร้าจู้คำเจ้าจากสุขเจยบานสุขสำราญบ่ขาดการกากาดจากเมืองคนย่อมเอาตัวเอาตูนไปเกิดที่พระเสด็จโคงสวรรค์ขอสรีสุพันธ์หนอไทยจำจื่อไว้คะนิ่งในป้อจักไข่ฮือหูกำมือจู้ฟังเสียงจ้ามีอัฏฐาเตื่อมแทงฮือสว่างแจ้งหันใจว่าจุ่มยิงในโลกใต้แม่นอยากไรเครื่องขีหรือเป็นดีมังเต้าอย่าละลิดเก่าเดิมมาการนานาน้อยใหญ่เอาใจใส่ปัดปัวตั้งเครื่องขัวของใจเก็บเมียดไว้ดูดีมันคัดมันสีสักล้างอย่าละคว่างเปปางขี้ไข่ทางถ้วยจ้อนขี้มินค้อนอาหูโอหายจุงอดใจคัดออกหืองามตึงนอกตึงในคนไก่คนไก่ได้หูย่อมกาอูสักเสินจักจำเริญมังเต้าบ่มนเศร้าเครื่องกามันยกสองขาเอามือควักมาหาหัวเนาเป็นกำบักเก่าสอนมาเฮือภริยาจุผู้ได้สอดหูการตัวการตอกการต่อหูคอหันฝ่ายอย่าไทยอย่าได้ตุ่มวางหากเป็นต่างเก่าเกื้อจุงไฟเอื้อยินดีจักฮือมีมังเต้าจักหูเก่ากว่าผัวลักจูเก่ากว่าผัวตนอนุสนติดต่อหือกึดพอนำต่างจุ่มยิงนางใหญ่น้อยมีกูห้อยสามิกาจงกึดหาพ่อแม่อันเลี้ยงแต่เดิมอ่อนยามจากนอนกึดไขว่ยอมือไว้ถึงกุลเข้าน้ำหนุนตอบตาตั้งแผ่นผ้าขัวใบยื่นย่อไปพายแผ่หือพ่อแม่สองขาหากเป็นบุญนาหลายหลากป่าปูนจากทรมานฮือเก็บของขนนอกบ้านกำบักเก่าตันสอนมาฮือขุนนาแผ่กว้างหุ้มก่อสร้างต่างดีเข้าของมีต้องบิดต้องแบ่งแล้วตกแต่งยอตานเกสมนัตยานเจ้าเจ้าและคนเก่คนเท่าอนาถาตามหิมาหาใดบ่ขีดจิไว้เหลือลายการตัวตายเอกากาดชีวิตขาดเสียตนบุญกุศลจุกจองฮืออยู่ห้องคงสวรรค์จุงหูปันจุกใจอย่าหูนายต่างบุญบุญจักหนุนช่วยกำฮือเสียงซ้ำเครื่องขี่สวัสดีจุดานฮือมันต้านกำวานกำโบราณก่อนกี้ตั้นได้ชี้สอนมาจุงไข่จากาวถอยกำอ่อนอ้อยวอนยายอย่าจากำหยับจ้าถามลาบคาฟันแตงอย่าจาแข่งแจ้งดาอย่าติว่าคนใดไข่กำไปอ่อนน้อยฟังจินจ้อยวอนหูตั้งหมาหมูเป็ดไก่อย่าไปด่าไม่นำตางจุ่มยิงนางน้อยใหญ่กันปฏิบัติได้ตามกองบ่ขี่มองหม่นเศร้าย่อมมุ่งมั่งเต้าจักสุขเยยบานแถมประการหนึ่งฮือได้หันเหลือหมู่กำเจนปู่ซ้อนปันอย่าไปนอนกลางวันขี้ขานอย่าไปย่านกลัวการอดใจหานก่อสร้างหือไร่กว้างสุดหูสุดตาตั
างตุ้งตังนากว้างใหญ่เอาใจใส่การงานกึดขงขวายคำเจ้าหือมั่งเต้าเงินคำหือควายนานำเต็มคอกงัวควายออกมีมาคิดจะนานาน้อยใหญ่อย่าขวางไว้ลานนี้เฮือเมียนดีกูเชื่ออย่าเฮือรังเรือนานไปจากโสมใจไฟหอยบ่ต่ำก้อยตกผ่านกำโบราณเปิ้นกล่าวอูว่าเฮือจมปู่สามคนอย่าเววนขี้ข้านตันกล่าวต้านสอนคายว่าฮือมีใจผ่องแผ้วกึดรอดเกี่ยวตั้งสามปฏิบัติตามกรรมเจ้าคำเจ้านบน้อมเก้าปูจาอย่าลาสาประมาทอย่าเว้นขาดแยงยามปฏิบัติตัวตามธรรมจะใจเตียนยอมใดสุขเจยบานสุขสำราญจุดานฮือจมล้านสามหอคือมันปัดผัวกวาดเพียวอย่าหลีกเลี้ยวนี่การตั้งนอกจานในจานตามหน้าป่องประตูมันเจ็ดถูอย่าขาดฮือสะอาดวันไวตั้งขัวใบถวยจ้อนฮืออย่าฮือท่อนทมหน้ามันอดสาสักล่างอย่าขี้ข้านตึงคืนตึงวันขอจุอันเครื่องใจอย่าฮือใดหมองมัวกรรมติว่าฮือมีตัวในต้องตันตี้จี้จ้องนำต่างว่าไม่ยิงนางน้องน้อยเอาใจใส่แสวงหาเอาวิชาความฮู้ฮือมีอยู่ในตัวในตนอย่าเป็นคนปังเป่ากินข้าวเน่าเสียดายมันขงขวายจะใจมันเข้าใกล้ปันดิตาขอตันกล่าวจี้ฮือแจ้งทีกองธรรมอันจักนำไปส่งโยฮือได้อยู่สวัสดีตุกฮ้อนมีห่างคอนฮือมันย่องมาอย่าเป็นอุปมาสอนบอกฮือแจ้งนอกหันนายว่าฮือมีใจอ่อนก้อมเคารพนบน้อมยำแยงยังผัวแปงพ่อแม่ตั้งเท่าเกตตานายมีเงินขามคำหลายมาจ้างอย่าได้แองยอตัวอย่ามัวเมายศใหญ่หูขับไว้วันตาฮือตัดมาลาตั้งหาตันบอกว่าสอนไขฮือมีสินแห่เส้นอย่าได้หลีกเว้นตั้งตามเป็นดอกคำกามากเป็นเครื่องผัดดับผัดดาแล้วหากงามดีมีกุลหลายล่ามล้นบ่น้อยดีกว่าสังวานส้อยนานาอันศีลเจียงคานนี่นาแห่เส้นป่าฮือเว้นจากอบายอันเป็นสร้อยคำหลายน้อยใหญ่มุกดาใส่ดูดีสร้อยมือมีหมักล้นบ่ปาปุ้นอบายยามตนตายตอดไว้บ่ห่อนได้ตวยปลายจูนจังไลใจหยาบยอมรบภาพเอาหนีส่วนศีลแห่ดีหลีสะอาดยามกากาดมรณายอมจักปาส่งโยฮือไปสู่สวงสวรรค์ไปบอนบ่ฮือตกจนคำจ้าฮือนุ่งผ้าผืนเดียวกำสอนเหลียวดันสอดฮือกึดลอดหันลายต้านต่างหลายหากหมายหูว่าคงจินจูยินดีกับสามีร่วมข้างอย่าได้ฝ่ายแองใจได้จงมีใจรักขอดแต่เจ้ายอดสามีกาตาปะสาอันเป็นป่อพระฤาษีตนวิเศษได้สั่งสอนนางน้อยเนตรบุญนำคือนางนวลคำหนอไทยฮือหูไขว้กองตางแล้วก็ผงวางนางนาดฮือแก่อุปราชบุญมีแล้วไขวาตีปั่นโจกตานหุ่นโลกโบราณกันเจ้าตะรงยานกล่าวแล้วสองหน่อแก้วบุญนาก็ปากันลาคืนสู่ยังที่อยู่แดนตนก็เมียนและนาตาโต
าพระรังแรกแต่นั่นไปนาสองหนอลาบุญนาก็รุมราอยู่เฝ้าปฏิบัติเจ้าป่อพระฤาษีดังเคยมีมาแต่ก่อนบ่ฮือผ่อนสักอันคือหาหัวมันลูกไม้ตั้งน้ำใจและน้ำกินปีนอาจินคำเจ้าฮือตั้นเจ้าได้สุขเจยบานบ่ปอนานแต่สายเจ้าหน่อไทยต่างสองก็มีใจป้องใครกว่าปิกไหวนาเมื่อเมืองนางบุญเรืองหน่อเนาก็ลาเจ้าป่อพระฤาษีแล้วก็ปากันหนีปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่เวียงใจก็มีอันแหละนาตามมาทางพระกาเซนตุสัทธาอาหาสัทธาอันว่าสัพปัญญูหยดซอยหันบาททอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงตีสนาวาติชะนามหาวันเนวาจิตวาดังนี้เป็นตอนภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายส่วนสองบุญภายหน่อเนาคือว่าเจ้าตัสสวรากาบสาลีโสภางามอาจคือนางน้อยนาดนวลคำอยู่ดงดำป่าเศร้ากับตั้นเจ้าฤาษีบดถึงปีขวบไข้ก็กึดไฟขันนิ่งหายังปาราแห่งห้องโค้งเขตต้องเมืองตนปีนกังบนไม่มาดบ่รู้ขาดบางเบาสองคิงเหล่าหยดยายก็ไปไหวตาปัสสาลสีไขขียากาอูหือตันหูตามมีแล้วก็กาบลาหนีลาละภาคออกไปจากดงไพรเจ้าสินใสตนจบจอดจริงจักตอดเล็งยานพออนาคตการไปนาหันหนอลาสองสรีจักไปเป็นดีหยดยาวจริงตั้นกล่าวกำไปแม่นสายใจลูกตาจักปอกเต้าเข้าปุรีปอกก็ยินดีปงขาดอนุญาตวางไปจุ่งตามใจไฟอ่างปอกก็บดจ้างเคขากันตาปัสสาปอฤาษีกล่าวแล้วสองนอกแก้วบุญนำก็ยอมมือตำต่างกาวไว้ซึ่งเจ้าฤาษีแล้วลาหนีปิกขึ้นสู่ยังที่อยู่ศาลาถึงวันมาพุ่งเจ้าสองหน่อเนารอมแปงกดแต่งแปงขันดอกแล้วก็ปอกไปปานเคยยังขันดอกไม้เกศเจ้าป่อฤาษีละสีขอเจียงจีพายโผดงดเว้นโตดนานาว่าข้าเดชตาปัสสาปอดเจ้าแม่นข้าลูกเต่าตั้งสองใดพิษกองเก่าก่อนบ่แม่นจ้องกองทามขออย่าได้เป็นกรรมอย่าพร้ายติดตอบสายตวยไปขอมูดใส่เป็นปล่อยข้าน้อยไปดีขอเจียงจีปอดเจ้าอย่าหม่นเศร้ามองผ่านอยู่สุขสำราญอย่าขาดจุมผาญาตินานาอย่าได้มาถูกมาตองในแห่งห้องอินทรีสัตว์ดงรีถอยไรอย่ามาได้มาเบียดมาเบียนฮืออยู่สุขสะเทียนคำเจ้าอยู่เตียงเต้าตีขานเด็ดเตอที่นั่นเจ้าฤาษีตนวิเศษจบแจงเปตตะรงธรรมก็ไขกรรมตันต่อซึ่งสองหน่อบุญนาว่ากรรมปาลาน้อยใหญ่บ่อหอนได้หันมีแม่นสองสรีลูกเต่าจักปิกปอกเข้าเวียงใจสมใจฝ่ายอ้างได้นั่งจ้างตะรงเมืองตีจะเรื่องยศใหญ่คนลือควายจุ่มปูสัทธารู้ใจหยาบอย่ามาผ่าพระวีจุ่งไปดีมีโชคหายทุกโศกมันภัย
จ้าสินใสยอดซอยใจไฝ่หอยขุนนาจิงยกมือขวาสุดศอกแล้วจี้บอกต่างไปว่ากันสายใจตังกูจักปอกสู่เมืองขวางจุงไปต่างสื่อแน่อดดันป่าไพศาลอย่าเตียวบุกบนยกย้ายไปตั้งซ้ายหรือไปตั้งขวาแม่นมีดอยผาสูงใหญ่จุงลัดขึ้นไต่ไปบ่อนดันภัยสนป่าไม้ไปจัดใจตึงวันกดจักปันไปรอดถึงที่จอดเวียงใจแห่งเต้าจอมไตรวิเทราชบอกกากาแต่ดีหลีกันเจ้าฤาษีตนบุญใหญ่กล่าวเสียงไข้สุดปลายสองยิงใจพี่น้องตุกสุกตองถมนาน้ำตาน้องย้อยหยาดก็อภิวาทวันตายังตาปัสสาผู้เฒ่าครบตัวเราสามหอนจริงเอาตัวเอาตัวลาละภาคออกไปจากกุดีอดมองขี่บอดใดยะร้องไห้ก็ยะหนีไปลัดดงภัยป่าเศร้าตามตันเจ้าฤาษีได้ผ่านนี้จี้บอกบ่แวะออกไปใดก็มีหันแลนาอันว่าหน่อพุทธาตนเลิศป่านางแก้วนวลคำลัดดงดำป่าไม้ขึ้นดอยใหญ่ผาจันบุกบุญเครือวันคุ้มยาเอาสื่อหน้าเปลี่ยนไปคำที่ไหนนอนหันแจงแล้วก็ดันดงตันหลายขึ้นหลายวันล่วงแล้วจึงไปรอดเมืองแก้ววิเทหนครสลีบังอ่อนหยดซอยใจจื่นจ้อยนานนามป่าหน่อขุนธรรมด่วนห้าวเข้าสู่ดาวไปในแล้วกาไก่ไววาดขึ้นผาศาสตร์หอกามย่อมือตำตั้งเก่าไว้พระเจ้าราชาตั้งมารดาตนแม่น้ำตาเพลไหลยวาโอดน้ำตาบ่ได้รวดร้องให้ไข่กำก็มีอันแลนาสุราชาอันว่าพญาวิเทหราชกับนางนาเทวีกันหันสายสลีลูกตาปิกปอกเต้าขึ้นหลังน้ำตาปังหลังย้อยกอดลูกน้อยกับตนรำเรรนหลายหลากกึดแล้วหากเหมือนฝันจูมกำนานก้อมใจมาเวทใกล้หลวงหลายตั้งปีใจหัดหาวคือปีบ่าวพีมะเสนาก็รีบมาบอดจ้าพอนางน้องลาบุญมีเจ้าปุรีปอดเต้าก็ถามข่าวนานาแล้วก็ถามต่อว่าเจ้าน้อยหนอดใจรามรูปที่งามองค์อาจเป็นเชื้อจาดเจ้าได้นางก็ใครบอกกล่าวฮือตั้งแต่เก้าถึงปลายด้วยปริยายหลายแหล่บ่เว้นแว่บทใดฮือจอมไตรปอดเจ้านางหนอนเน่ามารดาและพีมะเสนาผู้เป็นปี่บ่าวฮือหูข่าวตามมีและนาเมื่อนั้นพญาวิเทหราชยะสะอาดลือไก่หันสายใจลูกลาได้หวายนาปิกขึ้นมาโซโอมนัสสาจมจืนปีติตื่นยินดีมีอาจยาผงขาดฮืออามาตังตาตีสัญญาเป่าร้องไปไขว่ห้องเวียงใจว่าสรีนงไวลูกเต้าแงมอาข้าวนวลคำอันยักดงดำหยับจ้ามากุมคว้าปานนี้บัดนี้สายสรีหล่อเบาได้ปิกปอกเต้าขึ้นมาพาปิดตาตนปอมีใจหม้อเจยบานจริงมีราชองค์การบอกกล่าวฮือหูข่าวมงคลว่าฮือริปนไผ่ฟ้า
ตังหมู่ข้าทนในปักตุงใจจ่อน้อยตังกล้วยอ้อยยายตังไหนนำให้ไห่ตังวังไว้ตานาตีจิ้มไก่ตังเตียวแล้วรีบเร็วหลังลู่ไปจุมอยู่ลานหลวงเล่นปันปวงจุสิ่งจุอย่างตามไฟอ้างของไผของมานเสียงของนันตัวดาวคนหูข่าวสัญญาต่างก็โสมนัสสาจินจ้อยหายต่ำก้อยมองผ่านละยังการขวางไว้รีบสะใสไปปานเสียงเนืองนันซาสาวเต็มขวงดาวบุญเรืองกันเจ้าเมืองไผ่ไตตั้งน้อยใหญ่ยิงใจมีหลวงหลายยายาตั้งอามาตและเสนนาก็เอากันมาพร้อมแล้วเต้าตนแก้วผู้บานก็มีราชองค์การบอกกล่าวฮือหู้ข่าวขี้ยาว่าจักอุตสาพิเศษอติเรกตุนควันแห่งสรีสุพรรณลูกลาอันไหวนาปิกขึ้นมาหาโรกาบทใดฮือไผ่ไตยิ่งใจศีลหลายมวนเล่นอย่าได้เว้นคนใดเล่นตามใจเอ๋ไฟอ่างตามอันจังของไผ่ของมันเปื้อตูนควันลูกตาฮือเตียงเต้าตีคาจุมเสนาอามาตปัจจานราชคนในฟังเต้าไข่บอกกล่าวต่างก็จื่นยาวเจยบานสาธุการโห่ร้องสนั่นกองปาราแล้วเร่งดาแต่งหางเล่นตามจ้างของไผ่ของมันที่มีใจโหมห้องก็สุ่มปัดก้องห้องก็ร้องกะลงธรรมขับลำนำที่ถอยห้องก็จ้อยห้องก็ซอจุ่มบ่าวสาวจื่นโศกบางห้องก็แยะไม้จู้ดูปึงห้องก็ตีกองมองซึ่งละนาดตั้งผีพาดซึ่งแน่เสียงอ้อแอสะล้อปุ่นดีพอดีฟังห้องตาปังก็ย้อนกินเหล้าเตียวงมเงาตาเพียพ้องก็เปียเอาดาบติ้นผะผาเป็นสายวาดจึงลายอวดอ้างพ้องก็ย่างสามขุมพ้องก็หุมตั้งเล่นบิดบิ่งเต้นหกกระดงพ้องก็เอาถงอันใหญ่เอาควายน้อยใส่ไปในแล้วลากไปต่อหน้าวัดตัวแห่งข้ามีแหงพ้องก็แยงพ่อสาวน้อยทะลิกล่าวถ้อยปาลาว่าภริยาแห่งข้ามันเหมือนดังยาผีพายมาปุ่นดีอายเปื้อนป้องแม่นได้น้องสาวจีเตี้ยงจักหนีอย่าเท่ามาอยู่เฝ้าเอาใจจุวันไปจะใจบ่ฮือใดเครื่องกาคุณนำหนามวนหมู่ม่วนเล่นอยู่ตึงคืนตึงวันเสียงเนืองนันอดเอาตราบต่อเต้าเจ็ดวันก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้และนานิติตังขีญาสังวันนานาวิสิตจะห้องหีดนางนวลคำผูกตวนเก่าก็บังคมสมเล็ดสดีร้อยเรียงสำเนียงภาษาเสืบสานตำนาล้านนาอันทรงคุณค่ามิให้เสื่อมสูญภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางนวลคำตอนที่เก่าที่ได้จบลงไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็ได้ฟังไปแล้ว2ตอนแล้วบัดนี้ตอนที่เก่าที่ติดเทศนาไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่เจ้าตสวรกุมารได้ลาปี่ออกไปเพื่อไปเปิดหูเปิดตาไอ้เถอะที่ไปปะใส่พญาอันเป็นที่ว่าที่ว่าที่ผัวของนางนวลคำไอ้เถอะได้ว่าได้ฝากกรรมไปว่าถ้าปะนางนวลคำนี่นะข้าจะฮือรางวัลเป็นอันนักเนอะเป็นอันนักทีนี้
จ้าตัสสวรกุมารก็ไปปะแต่เฮ้ยไปปะป่อพระฤาษีป่อพระฤาษีก็คืออยู่ที่หั่นผลสุดท้ายก็ได้ปะใส่นางนวลคำที่ปฏิบัติปัดปูต่อป่อพระฤาษีทีนี้หลังจากสองคนหั่นกันแล้วก็ต้องเนื้อต้องตาเพราะได้ทำบุญร่วมกันมาอย่างที่ว่านั่นนะเป็นเพราะว่าปุเพสันนิวาสได้ปะได้อู้ได้จากันทีนี้ป่อพระฤาษีเปิ้นก็ฮู้ว่าสองคนได้คุยเกยร่วมทำบุญตวยกันมาได้ทำบุญร่วมกันมาทีนี้ป่อพระฤาษีเปิ้นก็บอกสอนบอกว่าบัดเดี๋ยวนี้สู่เจ้าทั้งหลายตกลงปลงใจเป็นคู่ครองกันแล้วป่อพระฤาษีก็ฮู้ทุกอย่างในที่เขาที่อยู่ในศาลาร่วมกันมาก็ถือว่าเป็นกู้ครองกันแล้วป่อพระฤาษีเพิ่นก็สอนปั่นน่ะสอนฮื้อสู่เจ้าทั้งสองจงอยู่ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไปหน้าไปหน้าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ดิบได้ดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเนอสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามป่อที่จะสั่งจะสอนนะป่อพระฤาษีเปิกสอนเป็นกรรมโบราณว่าไว้ว่างอีปอกสถาญาติโยมทั้งหลายเปิ้นสอนเป็นกรรมโบราณกรรมบะเก่าว่ากรรมมือจู้ฟังเสียงจ๋าหมั่นยกขาสองขาเอามือควักเข้าหาหัวเหนาจักหูจักลักจู้เก่ากว่าผัวตนฮื้อเก็บของขนออกบ้านนอกบ้านฮื้อหมั่นต้านกรรมหวานฮือหานเหลือหมู่ฮือจมปู่สามคนอย่าเววนขี้ค้านฮือจมปู่สามคนอย่าเววนขี้ค้านฮือจมเฮือนห้านสามหัวฮือมีตัวในตองฮือมันย่องมายาฮือมันตัดมาลาตังห้าฮือนุ่งผ้าผืนเดียวนะป่อพระฤาษีเปิ้นสอนเป็นกรรมโบราณกรรมโบราณที่ว่าที่ป่อพระฤาษีเปิ้นสอนแก่สองคนตัสสวรกุมารตั้งอกตั้งใจฟังกับนางนวลคำหรอกว่ากรรมที่ว่ากรรมมือจู้ฟังเสียงจ๋าหมายความว่าเป็นแม่บ้านแม่เฮือนเป็นพ่อบ้านแม่เฮือนก็คือเอาใจใส่การบ้านการจองมันคัดมันสีของใจของสอยหม้อไห้ถลายปากฮื้อมันสวยมันล่างเก็บเมียดไว้เป็นที่ฮื้อมันดูดีดูงามไว้หรอกอันนี้เพิ่นบอกว่ามือจู้ฟังเสียงจ๋าความหมายบักเก่าโบราณแต่ฟังบางความจริงฟังบักใครออกพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายกรรมที่สองเพิ่นบอกว่ามันยกสองขาเอามือควักมาหาหัวเน่าไว้ทีนี้ความหมายของมันก็คือหมายถึงเป็นแม่บ้านต้องฮู้จักการตอหูกฝ้ายไว้บ่ฮู้จักการตอหูกกอฝ้ายฮู้จักการทำสิ่งที่จะมาประดับประดาตัวตนคือเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายเนี่ยฮื้อทำด้วยตนเองการตอหูกฝ้ายเนี่ยเพิ่นควักเนาะใจมือควักซ้ายมือควักขวาเข้าหาหัวเน่าเนี่ยมาความหมายเป็นอีมันยกสองขาเอามือควักมาหาหัวเน่าอีวะมาถึงเฮาเอามือซ้ายมือขวานี่กันเนาะการตอผ้าอย่างเฮารับตาพอฟังแล้วเอารับตานึกดูก็เป็นอันแท้นี่มันยกสองมือขวามือซ้ายควักเข้าหาหัวเน่าเนี่ยนี่พ่อพฤษีเปิ้นสอนเป็นกรรมโบราณและกรรมที่สามบอกว่าจักฮู้ลักจู้กว่าเก่ากว่าผัวตนฮือฮักจู้เก่ากว่าผัวตนหมายถึงอย่างพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายคำว่าจู้เก่านี่หมายถึงพ่อแม่พ่อออกสตาญาติโยมจะไปนึกไปที่อื่นคำว่าจู้เก่านี่หมายถึงพ่อถึงแม่ผู้มีพระคุณบอกว่าฮือฮักจู้เก่ากว่าผัวตนหมายถึงฮักพ่อฮักแม่กว่ากู้ครองของตนเองนั่นแหละจะไปที่ไหนก็ตามฮือนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ที่ตั้นได้เลี้ยงตนมาควรตอบแทนพ่อแม่ของตน
ถึงพ่อแม่จะลืมจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะไปลืมบุญคุณของพ่อของแม่เนี่ยบางพ่องก็ว่าพ่อแม่เฮาได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ทำบุญฮืดตานตวยแห่อย่างช่วงนี้เดือน12ออกมาแล้วเปิ้นปล่อยเผ็ดปล่อยผีบางครั้งบางทียาติโกโหติกาปู่ย่าตายายอาจจะทำบ่ดียามเมื่ออยู่เมืองคนได้ล้มหายตายจากไปได้รับทุกขเวทนาได้ถูกจองจำจองเวรเมื่อถึงเดือน12มาเปิ้นก็ปล่อยมารับของกินของตาลเฮาก็ควรที่จะทำบุญฮื้อตาลถึงเปิ้นจะไปเกิดในทางที่ดีไปเกิดบนสวงสวรรค์ไปเกิดที่ไหนแล้วก็ตามแต่เฮาผู้จากกุลคุณพ่อคุณแม่นึกถึงบุญคุณของท่านแล้วบ่ลืมเปิ้นจะตายไปกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามเฮาผู้จากกุลของเปิ้นนี่เปิ้นฮ้องว่าฮักจู้เก่ากว่าผัวตนหมายถึงฮักพ่อฮักแม่ฮักถึงพ่อแม่บ่ได้เลี้ยงเฮาก็หมายถึงปู่ย่าตายายปิตามารดาไผที่เลี้ยงเฮามาผู้มีพระคุณนั่นแหละเฮาเรียกว่าจู้เก่าอันข้อที่ต่อมาเพิ่นบอกว่าฮื้อเก็บของขนออกนอกบ้านหมายความว่าอย่างไรพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายฮื้อขนของออกนอกบ้านอันนี้เป็นความหมายมีว่าฮื้อมีเมตตาแผ่กว้างหุ้มก่อสร้างตั้งกินตั้งตาลมีทรัพย์สินเงินทองแบ่งฮื้อคนที่ตกตุ้ยจนที่อนาถาพิกลพิการคนทุกคนยากคนขาดที่อยู่ที่อาศัยบักขิจิบาทีเหนียวแบ่งปันฮื้อแก่คนอื่นที่ทุกที่จนที่อนาถาพิกลพิการมีเท่าใดมีพ่องแบ่งฮื้อคนอื่นพ่องอย่าเป็นคนที่ขี้ขี้จิขี้เหนียวนี่เป็นว่าไอ้หลอกหมายถึงฮื้อเก็บของขนออกนอกบ้านมันใช่ว่าคนไปหมดนะมันใช่ว่ามีอย่างเอาไปขายเอาไปจำนำหมดมันใช่หมายถึงความหมายถึงมีแล้วแบ่งปันฮื้อแก่คนอื่นที่ตุกตี่โจรที่ขาดที่ขาดคนผู้ดูแลบางครั้งบางทีมีเพศมีภัยถูกไฟไหม้น้ำท่วมถูกภัยพิบัติต่างๆนานาหันแล้วนะอินดูแบ่งปันมีน้ำจิตน้ำใจต่อคนอื่นนี่เป็นห้องว่าเพื่อแผ่แบ่งปันความหมายของคำว่าเก็บของขนออกนอกบ้านประการต่อมาเปิ้นมีความหมายว่าฮื้อมันต้านกำหวานคำว่าต้านนี่หมายว่าฮื้อมันอู้มันจ๋านั่นแหละบัดใจว่าต่อต้านนะคือความหมายในที่นี้หมายว่าฮื้อมันอู้มันจ๋าความหมายก็คืออู้จ๋าแต่กำอ่อนกำหวานอ่อนโยนอย่าไปอู้กำหยาบกำคายอย่าไปเจ่งไปด่าอย่าจ๋าบุบจ๋าตีอย่าติเตียนนินตาอย่าอู้ปดมดเอาอู้ปดมดทิศอย่าจุอย่าหลอกคือเปิ้นเสียเข้าเสียของนะเสียเงินเสียทองนี่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายมีปากก็ขออู้ในทางที่เป็นมงคลเปิ้นแปลงปากมาฮือปากเดียวฮืออู้แต่กรรมที่เป็นมงคลอู้แต่กรรมศีลกรรมธรรมตะอันเด้อนะเปิ้นมีหูสองหูฟังสิ่งที่ดีและบ่ดีสิ่งที่ดีแล้วนำมาปฏิบัติสิ่งที่บ่ดีก็เอามาเป็นข้อเตือนสติตัวเก่ามีตาสองตาฮือพอในทางที่ดีและบ่ดีทางที่ดีก็นำมาปฏิบัติทางที่บ่ดีก็เอาเป็นข้อเตือนสติตัวเก่าบ่ฮือปฏิบัติในสิ่งที่บ่ดีแต่มีปากเดียวนี่พ่อออกสตาเปิ้นฮืออู้แต่สิ่งที่ดีเต้าอั้นเปิ้นบ่ฮืออู้ในสิ่งที่บ่ดีนั้นเปิ้นถึงฮือมีปากเดียวมันอู้กรรมอ่อนกรรมหวานอู้สิ่งที่เป็นประโยชน์กรรมหยาบกรรมคายจะไปอู้กรรมแจ้งกรรมด่าดูด่าหมูด่าหมาติสินนินทานี่จะไปอู้ปดมดเท็จอย่าไปหลอกไปลวงฮือเปิ้นเสียเข้าเสียของกรรมโบราณเปิ้นว่ากรรมโบราณเปิ้นว่าอย่างนี้
ฮื้อมั่นต้านกำหวานนี่พ่อพฤษีเพิ่นได้สอนแหมว่าฮื้อได้หานเหลือหมู่ได้หานนี่หมายถึงพ่อศรัทธาทั้งหลายฮื้อได้หานนี่หมายถึงฮื้อได้มีความเก่งกล้านั่นแหละได้หานกล้าหานกล้าฮื้อได้มีความหมั่นความขยันอย่าไปขี้ค้านตำนองนั้นน่ะฮื้อได้หานฮื้อได้หมั่นได้กล้าหานน่ะกรรมอันหมายความว่าฮื้อมีความหมั่นความขยันอย่าได้ขี้ค้านหมั่นการหมั่นงานนักเบาเอาสู้บ่ตกตุกบ่ตกบ่ตกบ่จนถ้าคนหานนี่นะคนหมั่นคนการนี่นะบ่ตุกบ่จนจักดีกว่าคนอื่นเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าจักได้หานเหลือหมู่เนี่ยมันบัดตุกบัดจนไปกว่าคนอื่นนั่นแหละจักดีกว่าคนอื่นจักได้หานเหลือหมู่นี่เพิ่นฮ้องว่าหมายถึงคนที่กล้าหานกรรมที่ว่าฮื้อจมปู่สามคนอย่าเววนขี้ค้านกรรมนี้ก็หมายถึงมันเคารพต่อแก้วเจ้าสามประการนั่นแหละจมปู่สามคนอย่าเววนขี้ค้านฮื้อหมั่นกราบไหว้ต่อพระแก้วเจ้าสามประการต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นบน้อมไหว้ปู่จาอย่าลาสาพมาทจักได้สุขสำราญไปแน่ว่าอีโนเปิ้นว่าอย่าฮื้อขี้ค้านจมปู่สามคนทีนี้กรรมโบราณแห่งกรรมหนึ่งเปิ้นบอกว่าฮื้อจมเฮือนสามฮานแน่สามฮานก็คือแฮนอย่างที่เปิ้นอย่างที่เฮาเคยได้ยินนะเนาะเฮือน3น้ํา4อ่ะเฮือน3น้ํา4ก็คือฮือเฮือนที่อยู่เฮือนจานเฮือนผมนะเฮือนจานเฮือนที่อยู่เฮือนจานเฮือนที่อยู่และเฮือนผมก็หมายถึงปฏิบัติปัดปูกวาดเพียวฮือดูดีดูงามหมั่นเจ็ดหมั่นถูบ้านจองหอเรือนที่อยู่ที่อาศัยในเครือในเรือนไฟเรือนจานเรือนจานเรือนไฟก็ฮือมดใสสะอาดอย่าได้มีแต่ขี้ใครมีแต่ขี้หยักขี้เยื่อมีน้ำเข้าน้ำยังเหี้ยลาดไปประตกประเสียงพออันใดก็บ่มดบ่สายอย่างนี้ถือว่าบ่รักษาเฮือนจานเฮือนผมก็ฮือผมก็ฮือรักษาฮือผมหมั่นซักหมั่นสีอย่าได้ฮือผมเหม็นสาบเหม็นสางไปที่ไหนบ่ใช่ว่าฮือเป็นเบิ้นเปิ้นบิดหน้าหนีเหม็นส้มเหม็นบูดบ่ใช่หมั่นซะหมั่นซักหมั่นสีหมั่นซะเก้าดำหัวนี่เพิ่นฮ้องว่าเรือนผมเรือนผมกรรมที่ว่าเออมีฮื้อจมเฮือน3ฮาน3หัวนั่นน่ะทีนี้กรรมที่ว่ากรรมโบราณแห่งกรรมหนึ่งที่ป่อพฤษีเพิ่นสอนว่าฮื้อมีตัวในตองนะตัวในตองนี่หมายถึงตัวในตองในตนหมายถึงฮื้อแหวิจาความฮู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมาประดับตัวตนจักเป็นมงคลในการครองเรือนนี่พ่อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายป่อพฤษีเพิ่นสอนว่าฮื้อฮู้ทั้งทางโลกและทางธรรมคนเฮาจะฮู้ทางโลกจะมีปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาหยังก็ตามจะมีด็อกเตอร์กี่ใบก็ตามบางครั้งบางทีเอาความฮู้ความฉลาดไปกดไปโกงคนอื่นก็มีเพราะบ่มีศีลบ่มีธรรมดังนั้นการที่จะครองเรือนไปตลอดหลอดฝั่งใดนั้นต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมป่อพระฤาษีเปิ่นก็ตาอาดบอกฮื้อเกศองนายตัสสวรกุมารและนางนวลคำว่าฮื้อปากันฮื้อมีตัวมีตนในต้องฮื้อปากันและกรรมโบราณแห่งอย่างหนึ่งเปิ่นบอกว่าพระฤาษีเปิ่นสอนว่าฮื้อมันย่องมายามายาก็คือกิริยามารยาทนี่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายพอพระฤาษีเพิ่งก็สอนว่าฮือมีความเคารพนอบน้อมฮู้จักการกราบการไหว้ต่อผู้รักผู้ใหญ่ต่อปิตามารดามีความเคารพต่อผัวต่อเมียฮู้จักที่ต่ำที่สูงนะ
หู้จักการกราบการไหว้ปิตามารดาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าหู้จักที่ต่ำที่สูงนี่เพิ่นฮ้องว่ามันต้องฮื้อมันย่องมายากิริยามารยาทก็ขอฮื้อเรียบร้อยประการต่อมาที่พ่อพระฤาษีเพิ่นบอกว่าฮื้อตัดมาลาตังแห่ก็หมายถึงฮื้อมีศีล5ประการมีศีล5ประจำปัตตัวตนศีล5เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับฮื้องดงามถึงภายในภายนอกศีลเป็นบุญเป็นกุศลนำไปถึงจัดหน้าพบหน้านี่เพิ่นฮ้องว่าศีลเป็นเครื่องอาภรณ์ตัดมาลาตังแห่ประการสุดท้ายพ่อพระฤาษีเพิ่นบอกว่าฮื้อนุ่งผ้าผืนเดียวนุ่งผ้าผืนเดียวอ่ะก็หมายถึงมีสามีภรรยาสามีก็ขอฮักเมียคนเดียวภรรยาก็ขอฮักผัวคนเดียวความหมายของคำว่าฮื้อนุ่งผ้าผืนเดียวความหมายก็ขอฮื้อมีสามีภรรยาก็ฮักกันแปลงกันอย่าไปเอามือที่สองที่สามที่สี่มาควบมีผัวก็ขอฮักผัวคนเดียวมีภรรยาก็ขอฮักภรรยาคนเดียวอยู่กันกุ้มแก่กุ้มเท่าต่อเต้าจนเสี่ยงจีวีอย่างอีกนี่เป็นความหมายที่พ่อฤาษีเพิ่นก็ได้สอนได้บอกแก่เจ้าตสวรกุมารและนางนวลคำตอนที่เจ้าทั้งสองไปล่ำไปลาพ่อพระฤาษีพ่อพระฤาษีเพิ่นก็ฮู้ว่าบ่ห้ามละเมื่อฮู้ว่าเจ้าทั้งสองจะลาพ่อพระฤาษีไปยังเมืองของนางนวลคำเพื่อจะลาไปยังเมืองนางนวลคำพระธรรมเทศนาเรื่องนางนวลคำปอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ตอนที่เก้าก็จบลงเพียงแค่นี้จบเพียงแค่นี้ในตอนที่เก้าตอนที่ป่อโพลสีเพิ่นได้สอนบอกเป็นห่วงเป็นใยในตสวรกุมารนอโพธิสัตว์เจ้ากับนางนวลคำที่จะปิกยังเมืองของตนเพื่อจะไปบ่รายงานเพื่อจะไปปิกหาพ่อหาแม่พ่อแม่กึดอยู่ตลอดเวลาว่าบัดเดี๋ยวนี้นางนวลคำที่ถูกยักลักอุ้มไปจะอยู่ที่ไหนพ่อแม่จะดีอกจะดีใจสักหมอกใดก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนางนวลคำตอนต่อไปในโอกาสหน้าสำหรับเวลาที่เหลือนี้พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายยังว่างๆอยู่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาฮื้อกำลังจิตกำลังใจโทรมาที่081-289-8992เนี่ยบอกสตาญาติโยมทั้งหลายชั่วโมงที่2จะ5โมงละเหลือเวลาแห่ม78นาทีโทรมาที่081-289-8992ตั้งสายใต้นี่มาได้ยินแล้วเนอะตั้งโซนใต้ตั้ง89ก็ได้98ก็บัดดี89เปิ้นก็ยุดไปตั้ง88.25ก็บัดได้รับมาฟังนี่นะ 88.25 ที่4ปันเงินก็บัดรับที่89บันทุ่งเรดิโอเปิ้นก็ยุดไปที่วัดห้วยตองซักเปิ้นก็ซ่อมอยู่เลือดในโซนทางเหนือและปุ่นอำเภอแม่แจ่มนะแม่แจ่มยังคงจะเปิดอยู่ที่เมืองฝางก็คงได้ยินอยู่และ 104.50 ก็คงจะเปิดอยู่ก็บ่ฮู้ว่าเป็นที่ไหนเป็นที่ไหนใครฟังอยู่ทางใด081-289-8992นึกพอกสถาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992โทรมาอูมาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังโอ้ฝนก็จะตกคำแล้วได้ฟังพ่อพระฤาษีเปิ้นสอนเป็นธรรมกรรมบรมโบราณและก็มาแปลเป็นไทย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระกรรมบรมโบราณที่พ่อพระฤาษีเปิ้นสอนบอกกำมือจู้ฟังเสียงจ๋ามันยกขาเอามือควักเข้าหาหัวเน่าบางคนอาจจะคิดไปเรื่อยเจริญพรของในฟองสตาญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่เนอะโอ้อยู่ที่ไหนเจ้าอยู่แม่อายเนอะโอ้แม่อายกี้ก็อีกี้โทรมาละกำเนาะแม่นก็บ่โง่ฟังฟังชัดเจนต่อไปแม่อายเนาะชัดเจนเจ้าเอาดีละดีละขอบคุณขอบเข้าใจดีเออขอบคุณเด้อแม่เนอแม่อายแม่อายสัดเจนดีเออยังก็80แล้วนะอยู่อ่ะโอ้80ตะใดละแม่83อะเจ้าโอ้83ยังแข็งแรงอยู่นี่ฟังเสียงอู้เสียงจ่ายังสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพดีอยู่โอ้อายุยืนยาวไปเด้อแม่วินเนอร์อยู่ดีมีสุขบุญรักษาคิดดีทำดีทำบุญต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่บ้านปงแต่ตะแกรงเจ้าบ้านกงบ้านปงก่ะบ้านปงบ้านปงเออบ้านปงบ้านปงบ้านปงตำบลบ้านปงตำบลอย่างตำบลหนองบัวกะตำบลหนองบัวเออหนองบัวตำบลหนองบัวบ้านโป่งนี่ฟังจากที่ไหนน้องบ่อชาวาโอ้ฟังจากฝางล่องมาเนาะฟังชัดเจนดีก่อนที่เมืองฝางเพิ่นเปิดมาเฮือเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีอันนี้แม่อย่างก็แม่ปันกะเอออันนี้แม่ตุ้มมาเจ้าโอ้แม่ตุ้มมากะแม่ตุ้มมาฮู้จักแม่ตุ้มมานั่นก่อแม่ตุ้มมาที่เป็นดีเจจัดสถานีบ้านป่าแดงอ่ะจัดกับบ้านเดียวกันเนี่ยอันกะแม่ตุ้มมานะนะนั่นเป็นจุดพูดอยู่เราก็ซอพอซอพอแล้วก็ฮะไม่เห็นไม่อยู่เหนือวัดบ้านโป่งโอ้อยู่ไกลกันหน่อยอันนี้แม่ตุ้มมาที่มันอยู่ป้ามาตั้งใกล้ๆตั้งต้นโจกไว้เนาะเจ้าแม่ตุ้มมานี่นะเจ้าแม่ตุ้มมาไม่นุชไม่นุชรู้จักไม่นุชก่อพี่นุชอ่ะพี่นุชก็น้องไม่ต้องมานะอ่าแม่ล่ะที่เป็นอยู่กลางต้งพุ่นนะเจ้าเพิ่นมาซื้อที่มาอยู่กลางต้งพุ่นเจ้าเพิ่นมาทำสวนมะม่วงอยู่พุ่นน่ะเจ้าเอออันนี้อยู่ใกล้วัดพุ่นเนาะเจ้าอ๋อขอบคุณแม่ตุ้มมาเนอเจ้าแม่ตุ้มมาอายุเท่าใดล่ะฮะแม่ตุ้มมาอายุเท่าใดล่ะโอ้โหอายุยืนอยู่ดีมีสุขในแม่ตุ้มมาเนอร์บุญรักษาเจริญพรรักษาเจ้าโทรมาจากไหนนั่งตรงค้างเจ็บห่มน้ำค้างเจ้าค้างอยู่ด้วยตุ้งซ่านบ้านปงดอนปงดอนเออปงดอนฟังชัดเจนดีก่อนฟังชัดเออคืนละทีมั่งไข่ดังมันอย่างได้ชัดโอ้มันไก่นะเกเนี่ยโอ้ฟังได้นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าดีละต่อสายขึ้นให้หน่อยนึงอ่ะแม่ๆเอาลวดมัดสายอากาศให้หน่อยนึงโอ้น่าถ้ามัดหน่อยจะโยงขึ้นสักวานี่จะชัดนะจะดีขึ้นมาหน่อยนึงถ้ามันบ่ค่อยชัดนี่เอาลวดมัดนึงเออมัดมัดขึ้นบนเสาฮะนึงสาวฝ่าเฮือนนั่นก็ได้เจริญปอนเนอร์แม่อุ้ยเนอร์คุณรักษาเจริญปอนเจริญปอนเจ้าแม่ทูลฟังถึงวันหนึ่งจะแม่อยู่ไหนก็แม่อยู่ไหนก็แม่อยู่ในชัยประการเจ้าโอ้ชัยประการบ้านหยางอ่ะชัยประการอ่ะบ้านป่าแดงตำบลแม่ทะลุโอ้บ้านป่าแดงอยู่ตะวันออกพุ่นน้อเจ้าโอ้บ้านออกบ้านโป่งบ่นะบ้านบ้านตาบ่นะเออกดดงกองมาเมื่อคืนกับฟ้าแม่อายุเท่าใดล่ะแม่อายุเท่าใดล่ะได้82เจ้าโอ้อายุมันควรยืนโอ้อยู่ดีมีสุขอายุ80ปลายโทรมาได้สบายๆอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อแม่เ
มันลำโทสักเออเป็นยังเป็นยังมีโอกาสก็โทรมาพ้องเออดีแล้วเน้อแม่อุ้ยฟังม่นเน้อเจ้าเอออยู่ดีมีสู้บุญรักษาเจริญปอนวันสาเจ้าท่านพระครูโอ้ฟังกันอยู่นอมอาจารย์ฟังประจำฟังตลอดจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วตั้งใจอย่าขาดดีแล้วอาหารตั้งใจทำมืออายุมันขวัญยืนอยู่ดีมีสุขฟังไปเรื่อยๆเน้อฟังชัดเจนดีน้องคำสอนของพ่อเราโอ้มันลึกเว้ยเป็นกรรมกรรมบักเก่ากรรมบักเก่าเตะๆขาเนี่ยก็เอาย่ำไม่ติดโต๊ะนั่นกันนั่นแหละกวักไปกวักมานะนะกวักกวักเข้าหาหัวเหนานะนะน่าเคยได้ยินตั้งแต่น่าวานั่นนะเป็นกรรมโบราณโอ้กรรมปริศนาปริศนาธรรมปริศนาธรรมขอบคุณแม่จันเนอร์ขอบคุณนี่นะจ๊ะโอ้บุญรักษาโอ้ขอเป็นสายสุดท้ายเนอโอ้ปิดวิทยุปิดวิทยุกำเนอร์เจริญปอนเจริญปอนปิดวิทยุกำเนอร์ปอนเนอร์แม่เนอร์ฟังไปเรื่อยๆเนอะเจริญปอนเอ้ยบับปิดวิทยุอ่ะมันลึกด้วยลีวิทยุหน่อยโอ้เปิดวิทยุมาหมัดจนกันโอ้หมดเวลาละอาตมาใจเวลามาพอสมควรวันนี้2ชั่วโมงลวดก็ขอลานำรายการสารธรรมยามแรงจากไปก่อนเนอะก็ติดตามกันในโอกาสหน้าวันนี้ขออำนวยอวยพรเนอปออกศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้เปิดเครื่องรับฟังสารธรรมยามแรงในคราวครั้งนี้จงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขพละเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวรรณโนสุขังพละ